Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคม2022ซีรีส์ความรักอันเหนือคำบรรยายวันที่2พระเจ้าทรงผู้รับและรักเราย้อนบทที่3ข้อที่16ถึง18พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักและโดยธรรมชาติของพระองค์นั้นพระองค์ทรงประทานให้ด้วยใจกว้างขวางดังนั้นจึงไม่มีความรักที่ปราศจากการให้พระเจ้าพระบิดาทรงประทานสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับมนุษย์ทรงมอบพระบุตรของพระองค์เองให้กับเราเพื่อที่เราจะได้คืนดีกับพระองค์ในฐานะผู้ให้ความรักมักให้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอเพื่อผู้รับจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหนึ่งในสิ่งลี้ลับที่สุดสำหรับเราเราผู้เชื่อคือการที่พระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบทรงรับและรักเราด้วยสุดหัวใจเดวิดแมคแครคเกิลผู้ก่อตั้งพันธกิจแมคแครคเกิลมักจะพูดว่าพระบิดาไม่ได้ทรงอดกลั้นกับผมพระองค์ทรงรักที่จะเห็นผมกระโดดโลดเต้นเข้ามาหาพระองค์เราเข้าใจความรู้สึกนี้หรือไม่พระเจ้าพระบิดาไม่ได้ทรงเพียงอดทนต่อเราแต่ทรงรักเรามากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เราไม่ใช่ภาระหนักสิ่งกวนใจหรือความล้มเหลวต่อพระองค์พระองค์ทรงรับและรักเราอย่างที่เราเป็นแน่ทีเดียวที่ในหลายครั้งพระองค์ทรงนำเราไปข้างหน้าด้วยความรักและบางครั้งเส้นทางนั้นอาจจะต้องผ่านประตูแห่งการฝึกฝนในด้านวินัยถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงทำเพราะทรงรับและรักเราอย่างแท้จริงผู้เขียนพระธรรมฮีบรูหนุนใจเราว่าขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการฮีบรูบทที่4ข้อที่16เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าหาญเพราะอะไรหรือนั่นก็เพราะพระองค์ทรงรักและรับว่าเราเป็นของพระองค์แม้ทรงรู้ว่าเราจะผิดพลาดพระองค์ก็ยังทรงเลือกที่จะผูกพันกับเราบนเส้นทางนี้ฮีบรูบทที่4ข้อที่14ถึง16เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ผู้เสด็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ประกาศรับไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีด้านใดของชีวิตที่เราคิดว่าจะทำให้พระเจ้าไม่ยอมรับและรักเรามีเหตุผลใดที่ทำให้เราคิดว่าพระเจ้าจะทรงไม่รักและยอมรับในสิ่งที่เราเป็นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรับและรักเราและไม่เคยเลยที่จะยอมแพ้ในตัวเราเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอและเมื่อเรากล้าเข้ามาพบพระองค์ในพระที่นั่งแห่งพระคุณเราก็ได้พบพระเมตตาและพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการเสมอเราขอรักพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน